อ้าวแล้วอันนี้ไปไหนล่ะครับภาษีอันนี้ยกเว้นเหรอครับยกเว้นเหรอครับมันมาอย่างอ้าวครับอันนี้รถทางหลวงนะครับไม่มีไม่ภาษีอ้าวหายไปไหนครับรถหลวงใช่ไหมอันนี้รถกรมทางกรมทางรถกรมทางเออรถทางหลวงเดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้กฎหมายเห็นว่าไอ้นี่มันทะเบียนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นทะเบียนโล่ไม่ได้ไอ้รถกรมทางมันไม่มีทะเบียนโล่หรอครับแล้วไม่ภาษีไม่เข้าใจแล้วภาษีภาษีตะกอนรุ่นเก่านี่มันเป็นรุ่นเก่านี่ครับภาษีเป็นรุ่นเก่าอ้าวกําลังต่อภาษีไม่รู้นะอันนี้ผมเอาตามเข้าใจเอาตามความเข้าใจผมนะครับรถกรมทางหลวงด้วยนะครับไม่มีใบเสียภาษีผมไม่มีความเข้าใจนะครับขอรบกวนผู้ใหญ่รบกวนผู้ใหญ่นะครับให้คำตอบผมด้วยว่าทำไมรถที่กรมทางหลวงมาใช้นะครับ6210เนี่ยไม่มีใบเสียภาษีโดยอาจจะมีข้อยกเว้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่รู้กฎหมายนะครับอันนี้ฝากผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรถเช่าของตำรวจเลยนะผมถามหน่อยว่ากรรมสิทธิ์รถเป็นของใครวะกรรมสิทธิ์รถเป็นของบริษัทนะมึงต้องติดป้ายวงกลมเสียภาษีมึงจะไปอ้างแบบมูลนิธิมันไม่เกี่ยวกันพูดจาเหลวไหลไอ้บ้าเข้าใจเปล่ารถนี่เป็นรถเช่าก็ต้องเสียภาษีรอที่ไม่ติดภาษีไม่ติดแผ่นป้ายก็รอให้เขาส่งมาก่อนแล้วค่อยติดแล้วค่อยเอาไปขับอย่าให้ประชาชนเขาคอละหาเข้าใจไหมเออรู้ซะมั่งอย่างสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเขาซื้อหรือเขาเช่ามาเขาก็ต้องติดป้ายแผ่นวงกลมเสียภาษีผมไม่เคยบอกว่าไม่ติดแผ่นป้ายกูอย่าไปขับนะกูไม่ให้ขับนะรอก่อนเออพูดตลกเว้ยพูดข้างๆคูๆไอ้ห่าเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมึงคิดว่าพวกมึงอยู่เหนือกฎหมายเหรอเดี๋ยวกูจะพูดอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเนี่ยพวกคุณเคยรู้บ้างไหมย้อนเคยรู้บ้างไหมว่าการตรวจตามพรบจราจรทางบกมันก็เรื่องหนึ่งไม่ต้องใช้บัตรปปส.แบบป.สองเข้าใจไหมเขาต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดมาร่วมด้วยเข้าใจป่ะแล้วก็ตรวจรถบางประเภทแต่นั้นผมจะไม่พูดถึงเพราะคนพูดไปเยอะแล้วแต่พวกคุณก็ไม่เข้าใจแล้วก็มั่วกันชิบหายไปปวงกันถึงทุกวันเนี้ยผมปกติผมไม่ค่อยมาพูดในเรื่องพวกเนี้ยเพราะคนอื่นพูดมาเยอะแล้วแต่วันนี้อยากจะทำความเข้าใจคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องตามกฎหมายเหรอผมมองดูนะผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยมึงระวังให้ดีๆฮะประชาชนที่เขารู้กฎหมายจริงๆนะเขาดำเนินคดีมึงนะติดคุกบอกให้ผมจะมาพูดให้ฟังเรื่องการตรวจปัสสาวะหาสารคัดหลั่งในร่างกายเราเนี่ยตรวจปัสสาวะเนี่ยตรวจเยี่ยวเนี่ยเพื่อหาสารเสพติดคือยาเสพติดประเภทหนึ่งคือพวกเมทแอมเฟตามีนคือยาบ้าแล้วพวกนี้หรือเอ็กซ์ตาซี่เฮโรอีนประเภทสองก็คือพวกฝิ่นหรือยาฝิ่นอะไรเงี้ยหรือฝิ่นยาเนี่ยประเภทที่3ไอ้ประเภทที่5ก็คือกัญชาหรืออะไรว่าพืชกระท่อมคุณรู้ไหมเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2545เนี่ยฉบับที่5เนี่ยมาตรา 58/1 เนี่ยเขาออกมาโดยมีเจตนารมณ์อย่างไรคุณตั้งจุดตรวจกันเป็นว่าเล่นในเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผมรู้ตั้งมาเพื่ออะไรมึงจะหาอะไรกูรู้มึงจะหาทองคำป่ะ คือผมเห็นอกเห็นใจประชาชนนะพูดจริงๆและผมจะทำให้เป็นตัวอย่างถ้าแต่มันมีคดีขึ้นมานะเอาให้แรงติดคุกเลยจริงๆประเภทที่อวดอ้างนะว่าตัวเองรู้เนี่ยผมพูดจริงๆนะผมให้มีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ย
เคยไปถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม่ก็ตอบว่าไม่รู้ไปถามคณะกรรมไอ้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแม่ก็ตอบบ้วยบ้าไปเรื่อยเปื่อยทั้งๆที่บัตรปปส.ที่ออกโดยเลขาธิการปปส.เนี่ยไอ้เลขาธิการปราบปรามยาเสพติดให้โทษเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวเดียวมันก็ทุลังบอกว่ามีอำนาจไอ้หาก็ได้บัตรมันมีแค่มาตรา14ฮะมันมีมาตรา14ทวิซะเมื่อไหร่แล้ววะก็มาเถียงกูข้างครูเฮ้ยขนาดหน่วยราชการเองยังไม่รู้อ่ะแล้วจะให้ประชาชนรู้เหรอผมเนี่ยได้มาจากคุณโสพลสัมภาวเทศเอกสารต่างๆเราเนี่ยมากมายมหาศาลมันโยงกฎหมายหลายฉบับรู้บ้างไหมทำไมเขาถึงให้ผู้บังคับการเซ็นต้นเรื่องที่ทำไอ้บัตรป.2เนี่ยในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเนี่ยผมพูดเฉพาะบัตรป.2นะไม่พูดป.1พูดไอ้บัตรปปส.ไม่พูดถึงนะนะออกยากพวกนั้นนะบัตรป.2นี่นะที่เขาให้อำนาจไว้เนี่ยมันมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่184ปีพ.ศ. 2546ที่ก็ให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรนะเว้ยพวกจ่าใน10เนี่ยมึงอย่ามาแสลงแตนไปตรวจคนนะมึงติดคุกตายห่านะกูจะบอกไว้ให้แล้วก็ในมาตรแล้วก็ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่185เขาให้หัวหน้าส่วนราชการคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามเนี่ยในการออกบัตรเนี่ยคราวนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9และผู้บังคับการจังหวัดลงลายมือชื่อเป็นลงลายมือชื่อในบัตรป.2ได้รู้บ้างไหมเคยรู้ไหมสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นความเป็นไปเป็นมาของมันในเรื่องเนี่ยและเจตนารมณ์ของมาตรา58ทับ1เนี่ยไม่ใช่ให้คุณมาตั้งด่านหรือจุดตรวจเพื่อตรวจหาสารเสพติดแบบนี้ผิดกฎหมายครับไม่ใช่เจตนารมณ์ที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยคุณดูนะเขาเขียนว่าในกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรชื่อและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดประเภท1 2หรือ5คราวนี้คุณไปดูนะประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบประกาศของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเนี่ยลงวันที่28พฤษภาคมปีพ.ศ. 2546เขาวางแนวทางวิธีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการตรวจไว้รู้บ้างไหมรู้บ้างไหมหรือไม่รู้เลยได้บัตรมาก็กูก็ทำตามเขาทำไปอย่างนั้นเฮ้ยไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะอย่างกรณีเหตุจำเป็นเนี่ยนะอย่างสมมุติว่ามีสายรับเขารายงานคุณซึ่งมีบัตรปปส.แบบป.2ใช่ไหมบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันกำลังเสพยาบ้ากันอยู่3คนจะอันนี้มันก็เป็นเรื่องมีเหตุจำเป็นแล้วใช่ไหมเร่งด่วนแล้วแล้วมีเหตุควรเชื่อไหมเพราะไอ้สายลับคนนี้ก็น่าเชื่อถือเพราะมันรายงานมาก็ไม่ค่อยผิดพลาดอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณเข้าไปขอทำการตรวจค้นเขาได้เพื่อจะขอตรวจปัสสาวะแต่ถ้าคุณขึ้นไปแล้วเขาไม่ได้เสพเขาเลิกเสพแล้วเก็บเรียบร้อยหมดแล้วแต่อยู่ครบถ้วน3คนประการแรกคุณต้องแสดงบัตรปปส.แบบป.2ให้เขาดูไม่ใช่ให้ประชาชนมาถามเคยอ่านมั้งครับว่าบอกกูไม่รู้เป็นแค่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยนะว่าคุณมีเหตุอันควรเชื่อว่าอะไรในการที่คุณจะตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะเขาจากเยี่ยวเขาเนี่ยคุณต้องอธิบายให้เขาฟังนะตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเนี่ยอย่างนี้ทำได้
หรือการที่คุณได้รับสายมาว่าสายลับเขารายงานว่ามีกลุ่มบุคคลขับรถมา10บุคคลในพวกนี้เสพยากันมานะอย่างเงี้ยทำได้ครับมันต้องมีเหตุจำเป็นและมีเหตุควรเชื่อว่าเขาเสพยาเสพติดวันนี้นะไม่มีคุณไม่เคยอธิบายสิ่งเหล่านี้เลยให้แต่ประชาชนถามว่ามีบัตรปปส.แบบป.2 ไหมกูจะบอกให้นะมึงไปอ่านดูประกาศดีๆนะเขาให้พวกคุณเนี่ยนะแสดงบัตรปปส.แบบป.2 ให้กับผู้ที่ถูกตรวจทราบแล้วก็ชี้แจงแสดงเหตุผลว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าอย่างไรมึงถึงจะทำการตรวจเขาทุกวันนี้มึงทำมันผิดหมดมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มึงมาตั้งด่างกันอิเละเคะค่ะเต็มไปบ้านเต็มเมืองอย่างนี้มันไม่ใช่กูรู้มันเป็นแหล่งหาโสแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งแหล่งทองหาทองคำอย่ารังแกประชาชนถึงขนาดนั้นเลยพอกันทีสักวันหนึ่งนะคุณจะถูกฟ้องมีนะสถานที่จัดไว้ก็ไม่มิดชิดปาดจากมันต้องมิดชิดปาดจากบุคคลภายนอกไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นแต่ไม่มีเรื่องขึ้นสู่ศาลฎีกาแม่ประเจอประเจอนะติดคุกเลยมันระวังไว้ให้ดีๆอย่าทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เคยรู้หรอกผมพูดจริงๆนะขนาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษยังตอบปัญหาผมไม่ได้เลยแล้วพวกคุณนะเคยศึกษาเรื่องเหล่านี้ไหมคุณต้องศึกษาให้มันรู้ถึงแก่นมันถึงเจตนารมณ์ของมันมันไม่มุ่งหมายเลยที่จะมาตั้งกันทุกวันเนี่ยตั้งกันโอ้โหต้องหลงตามด่านแล้วยิ่งรถทัวร์มึงไปเรียกเขาลงมาเนี่ยนะทั้งหมดเลยมึงรอมันกูเลยนะกูจะล่อมึงให้เป็นดาวหลุดกระจุยเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาถามมึงนะว่ามึงมีบัตรปปส.แบบป.2 ไหมมึงจะตรวจใครมึงก็ต้องแสดงให้เขาดูไม่ใช่เปิดแป๊บเปิดงับเปิดแก๊บไอ้ห่าต้องให้เขาตรวจดูดิวันนี้บัตรมันอายุ5ปีเขามึงใครเซ็นหน้ามันเดียวคนเดียวกันหรือเปล่าเกิดมึงไปยืมบัตรใครเข้ามาไปเอาบัตรเพื่อนมาบอกแค่กลัวขอบัตรมึงไปตั้งด่านนะเว้ยมันก็อาจจะมีใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องระวังตัวเราคุณต้องตรวจดูให้ดีๆนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราสิทธินี้เป็นสิทธิที่กฎหมายให้ไว้เราต้องตรวจดูให้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่คุณจะอธิบายเหตุที่ควรเชื่อว่ายังไงเนี่ยโอ้โหอธิบายยากว่ะมึงจะไปบอกเขาว่าหน้าเขาเหมือนคนติดยาเสพติดจ้ะระวังเขาจะฟ้องมึงฐานดูหมิ่นกูบอกให้ก่อนนะยอมความไม่ได้นะไปแจ้งความจับแม่งเลยตำรวจนะนั่นเป็นการสอบประมาดูถูกเหยียดหยามให้เขาต่ำลงนะมันผิดกฎหมายนะมันยอมความไม่ได้กูบอกให้เรียกไปเลย40,000-50,000นะถ้ามันบอกว่าหน้าคุณเหมือนยาเสพติดคุณย้ำเลยนะว่าคุณตำรวจมองอย่างนั้นหรือว่าผมเป็นคนเหมือนหน้าเหมือนคนติดยาเสพติดถ้ามันพูดย้ำลงไปนะในคลิปนะคุณอย่าไปพูดอะไรมากพูดเท่านี้แล้วคุณไปแจ้งความนะดำเนินคดีกับมันเลยรับรองเสร็จมกกล้องด้องเลยนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเราจะขาดความรู้ผมรู้มานานแล้วแต่ผมไม่ได้พูดเพราะเห็นคุณเกียงไกรเขามาให้ความรู้แต่เขาไม่ได้ให้ความรู้ในจุดนี้เข้าใจไหมมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายเลยที่คุณมาตั้งจุดตรวจกันทุกวันเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดมีเรื่องสู่ศาลเนี่ยผมจะเอาจุดนี้เป็นจุดในการที่จะต่อสู้คดีว่าคุณไม่มีอำนาจเพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่วัตถุประสงค์อย่างนั้นแต่คุณเอามาใช้ไปในทางผิดๆเพื่อแสวงหาอะไรก็แล้วแต่ทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นแร่เงินแร่ทองหรือแร่ตะกั่วก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้ประชาชนต้องรู้ผมมาให้ความรู้ขนาดนี้พวกคุณจำไว้อย่าได้ไปยอมอะไรกับมันง่ายๆทุกวันนี้นะการใช้ถ้วยพลาสไอ้ถ้วยกระดาษเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะเว้ยไปดูประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเขาบอกว่าต้องใช้ขวดแก้วปากกว้างหรือขวดพลาสติกปากกว้างข
ขนาดบรรจุ160มิลลิลิตรเคยรู้มั้งครับถ้าไม่พร้อมก็อย่าออกมาทำเว้ยไม่ได้หรอกคุณทำทุกวันนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณจะไปมีเหตุจำเป็นอะไรวะไปเอาคนจากรถทัวร์มาทั้งรถทัวร์เลยมาตรวจฉี่ระวังเออมึงจะติดคุกเอากูอยู่บอกให้เออสำนักวิชาการพวกคุณยังตอบปัญหาผมไม่ได้เลยปะโถสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันละเอียดอ่อนการที่จะเอาของสิ่งของในร่างกายของเราออกไปมันไม่ใช่ของง่ายๆนะเว้ยกูจะบอกให้มึงจะทำไปเล่นๆไปนะไม่เคยอธิบายไม่เคยให้เขาดูมีแต่เขาถามผมอยากให้มันเหมือนกับตัวแทนประกันชีวิตนะการที่เขาไม่แสดงบัตรตัวแทนประกันชีวิตแล้วไปขายประกันชีวิตจ่อให้ลูกค้าฟังเนี่ยโดยไม่แสดงบัตรว่าเป็นตัวแทนของบริษัทไหนเนี่ยมีความผิดนะเว้ยมีความผิดมีโทษทางอาญาด้วยคุณถ้าเกิดใครจะทำแบบนี้ถ้าเกิดมันมีคนมาขายประกันแบบนี้นะคุณเข้าไปหลังบ้านบอกได้ว่าน้ำมาให้นะโทรแจ้งตำรวจจับแม่งเลยแต่นี่มาตรการลงโทษไม่มีมันก็คงจะเข้าไปในลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเข้าใจปะสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พร้อมมึงอย่ามาทำกูไม่เห็นด้วยเขากฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้าทำไม่ได้มึงเอาแก้วไอ้หาเหวอะไรแก้วกระดกกระดาษมาเนี่ยกูไม่ตรวจหรอกจริงๆแต่ถ้าประชาชนคุณไหนจะสมยอมเขานะก็ให้เอาไปล้างก่อนครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขามีบัตรแต่กูสักพันหมื่นที่มันทำมาเอาไปล้างก่อนล้างด้วยน้ำสะอาด2ครั้งถึงค่อยเยี่ยวจำไว้นะคุณอย่าได้ไปเชื่อหลงเชื่อใครนะมันไม่แน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณก็เห็นเนี่ยข่าวที่มันเรียกรับเงินกันเห็นไหมฟ้องร้องกันผมบอกแล้วสิ่งเหล่านี้เราตำรวจดีเขาก็มีตำรวจที่เขาไม่ดีตำรวจที่มันออกนอกลู่นอกทางมันก็เยอะใช่ไหมครับตามที่ผมเห็นนะผมขอชมนะจากใจจริงนะครับอย่าว่าแต่พูดอย่างนี้เลยนะผู้กองที่อยู่สบอ.ภูเขียวเนี่ยที่ตรวจไอ้กรุงศักดิ์พันหมื่นเนี่ยอย่างนี้เลยเยี่ยมจริงครับพูดจาไพเราะพูดจาสุภาพแม้กระทั่งไอ้กรุงศักดิ์พันหมื่นมันลืมบัตรไปกับขี่ไว้แกยังไปเดินเอามาให้เองเลยนะครับแล้วก็ตะเบะทุกแกมารยาทดีอยากให้ตำรวจทุกคนปฏิบัติตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างเออนะผู้บังคับการให้เขารอย2ขั้นน่ะคนทำดีอ่ะมันก็เชิดหน้าชูตาคนไหนทำดีผมก็สนับสนุนนะครับเนี่ยผมมาให้ง่ายคิดกับพวกคุณว่าคนไหนที่ดีเราก็สนับสนุนคนไหนที่มันออกนอกลู่หรือว่าไม่เอาอ่าวอะไรเงี้ยนะก็จะไปสนับสนุนมันที่จริงแล้วบัตรปปสแบบปสองเนี่ยไอ้คณะอะไรนะไอ้สำนักงานอะไรนะไอ้กองบัญชาการยาติดป่ะเออเขาเป็นคนพิมพ์ก็จะส่งมาที่ภูธรจังหวัดคนที่การคัดเลือกเนี่ยมันอยู่ที่ผู้กำกับนะจะเป็นคนคัดเลือกผมขอร้องอ้อนวอนท่านเถอะนะผมคิดว่ามันคงจะไม่มีการสอดไส้อะไรหรอกมั้งนะไอ้เรื่องพวกนี้ผมขอร้องเถอะนะผมมองในแง่เจตนาดีนะอยากให้ท่านได้คัดคนดีๆนะยอดคัดคนดีๆนะครับยอดเป็นแต่บทชั้นผู้ใหญ่แล้วก็คัดคนที่เขามีความประพฤติดีกิริยามารยาทพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสมควรที่จะให้บัตรเขาเป็นแต่บทชั้นสัญญาบัตรนะไม่ใช่จ่านะเว้ย นะภูมิกับขอร้องนะครับมันเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของพวกท่านถ้าให้กับตำรวจที่มันไม่เอาอ่าวเนี่ยมันก็จะทำความเดือดร้อนทำให้เสียชื่อเสียงกับสถานีตำรวจของพวกท่านใช่ไหมท่านเป็นคนต้นเรื่องในการพิมพ์การอะไรเอกสารพวกนี้แล้วก็ท่านก็เสนอไปที่ภูธรจังหวัดภูธรจังหวัดเขาก็จะลงสมุดควบคุมแล้วก็ให้ผู้บังคับการเซ็นผู้บังคับการก็ไม่ใช่ไปเสร็จแค่นั้นนะต้องส่งไปให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเขารู้ว่าคนนี้ได้รับบัตรปปสแบบป.2นะครับผมคิดว่าเขาคงทำถูกนะไม่มีปัญหาในชั้นนั้นก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้ว
นะครับแต่เพียงผมเอามาเกริ่นให้ฟังว่าต้นสายปลายเหตุของการออกบัตรนี้มันออกบัตรมาเพื่ออะไรบัตรนี้มันเป็นเพียงแค่ต้นทางต้นเรื่องในการที่จะคุณจะเริ่มต้นในการที่จะปฏิบัติงานเท่านั้นเองแต่จุดใหญ่ใจความมันอยู่ที่มาตรา58/1ทุกวันนี้มันผิดกฎหมายหมดคุณทำเนี่ยคุณอาศัยการสุ่มตรวจไม่มีครับกฎหมายการสุ่มตรวจประเทศไทยไปเอามาดิกฎหมายฉบับไหนมีเขาบังคับไว้เลยนะครับแต่ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดลงวันที่28 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2546ไม่อยู่สี่หน้าไปอ่านหน่อยเถอะวะเขาบอกว่าคุณต้องแก้คุณต้องแสดงบัตรให้เขาดูแล้วคุณต้องอธิบายเขาฟังด้วยว่าคุณมีเหตุอันควรเชื่อว่าอะไรถึงคุณถึงจะตรวจเขาถ้าคุณไม่ได้แจ้งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณไม่มีอำนาจทุกวันนี้ทำกันไปเพราะประชาชนก็สมยอมหรอกแต่คนนี้ถ้าเกิดสมยอมผมก็อยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับที่ฟังผมเนี่ยเอาถ้วยล้างซะก่อนที่มันให้เราเยี่ยวปกติไม่ใช่ถ้วยไม่ได้ไม่ต้องใช้ขวดแก้วพลาสติกปากกว้างหรือขวดแก้วเข้าใจไหมมันต้องแห้งและสะอาดแล้วต้องมีการปิดผนึกต่างๆนานาไม่ใช่ว่าสักแต่ทำไปมันไม่ใช่เลยสิ่งที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้มันผิดและผิดกฎหมายด้วยขอให้พึงเข้าใจไว้ฟังผมบ้างนะสักวันหนึ่งคุณไปเจอคนจริงเข้านะคุณจะตายยกฝูงเข้าใจไหมอย่านะครับอย่าลำพองไปว่าคุณมีบัตรปปส.แล้วคุณจะมีอำนาจทำได้ทุกอย่างไม่สถานที่ตัวก็ต้องมิดชิดปราศจากบุคคลภายนอกไม่เขาเห็นประการที่สองคือคุณต้องแสดงเหตุจำเป็นแล้วก็เหตุควรเชื่อว่าอะไรคุณต้องแสดงบัตรให้เขาดูนะให้เขาดูตรวจดูให้เรียบร้อยว่ากันหน้าคนในบัตรมันตรงกันบอกว่าใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องใช้ความรอบคอบนะครับดูให้ดีไม่ใช่เปิดแว๊บตัวกูจะไปรู้ได้ไงสถานที่ตรวจกูเห็นเกี่ยวกันตามถุงพุ่มไม้บางทีก็เกี่ยวกันตามใต้สะพานลอยโชว์กระดอให้ประชาชนก็เห็นผิดกฎหมายนะบอกไว้ก่อนติดคุกมาแล้วนะครับเคยมีคนติดคุกมาแล้วนะสิ่งที่ทำเหล่านี้มันผิดกฎหมายคุณระวังให้ดีผมเตือนด้วยความเป็นห่วงนะว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะโดนนะไม่ได้หรอกนะเป็นผมเนี่ยนะคุณไม่มีขวดแก้วคุณไม่มีขวดพลาสติกผมก็ไม่ให้ตรวจแล้วผิดคุณทำผิดขั้นตอนและอย่างคุณไม่สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้คุณจะไปบอกได้ว่าเขาไอ้หาไอ้ผอมไอ้นี่ดำไอ้นี่มันคนขี้ยายระวังนะเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณฐานหมิ่นประมาทแล้วมึงตายยอดตายหาเลยมึงเสียเงินเสียทองอีกเข้าใจไหมมันมีอะไรหลายอย่างแบบต่อหนึ่งต่อสองต่อสามก็ไม่มีนะเคยรู้บ้างเปล่าตามท้ายประกาศเขาก็มีแบบให้ดูอยู่เคยลงบ้างไหมเคยทำบ้างไหมสิ่งเหล่านี้คุณไม่ทำผมไม่ตรวจคุณทำไม่ได้คุณทำผิดกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายเขามีเพื่ออะไรคุณไม่ได้อ่านคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้แต่ผมแปลกฎหมายแล้วผมก็รู้ว่าเขามีเจตนายังไงเขาขึ้นมาเนี่ยเขาใช้คำว่าในกรณีมีเหตุจำเป็นและเชื่อว่าคุณจะอธิบายเขาฟังยังไงบนรถทัวร์เนี่ยหรือเชื่อว่าแม่งหมดทุกคนเลยอธิบายอย่างนี้เหรอไอ้บ้านะขอร้องเถอะทำให้มันถูกอย่าให้ประชาชนเนี่ยเขาติฉินนินทาและอีกอย่างในการทะเลาะกันในระหว่างประชาชนกับตำรวจเนี่ยผมว่านะเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเราก็ควรจะนิ่งนะบางทีพอเถอะหยุดถ้าประชาชนเขาเถียงอยู่อย่างนั้นก็เราก็หยุดซะอย่าพยายามแสดงว่าตัวเองเก่งอย่างวันนี้ผมก็ดูคลิปนะ
เอ็ดสิบตีสิบโทจะอวดเก่งชิบหายเจอกูหน่อยไม่ได้กูจะเอามึงติดคุกให้ดูมึงด่ากูมึงด่าเขาไม่ได้นะไม่หามพูดส่งเดชไม่ได้นะเนี่ยมันใช้เกิดมันตามกันคือถ้าพวกมันนะคนใดคนหนึ่งทำไปแล้วเนี่ยพวกมันจะลุมกันเข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนคนบางคนที่รู้นะก็เตือนหน่อยครับเตือนมันเตือนเพื่อพวกพ้องหน่อยจะพากันเข้าคุกเข้าตารางมึงจะทำส่งเดชเข้าใจไหมกฎหมายมาตรานี้ถ้าจะบัญญัติยาเสพติดมาตรา58ทับ1เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับการที่คุณมาตั้งจุดตรงจุดตัวแล้วคุณมาตรวจฉี่เขาเนี่ยไม่ใช่เลยจริงๆเอาไว้ก็ต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วกันให้ศาลเขาวินิจฉัยว่ายังไงผมจะนำสื่อแม่งให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วคุณอธิบายได้ยังไงโอเคถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีรถแล้วก็ขับแล้วก็มีสายรายงานมาอย่างเงี้ยไอ้รถคันนี้ยี่ห้อนี้สีนี้นะสิบกว่าคนเนี่ยมันมานั่งมาด้วยกันมันเสพยาเสพติดมาอย่างนั้นทีครับทำได้แต่ถ้าจู่ๆแล้วคุณมาเรียกเขาเนี่ยให้จอดตามถนนหนทางหูอิเลเคขะแล้วก็ตรวจกันไปนะผิดกฎหมายครับไม่ได้และขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันก็มีอยู่ในนั่นอยู่แล้วนะในประกาศอ่านมั่งนะรู้บ้างว่าไอ้ในส่งในสิบเนี่ยไม่มีอำนาจจะไปตรวจฉี่ใครเพราะว่าเว้ยแล้วกูจะบอกให้อย่างนะถ้าเกิดเราไปตรวจฉี่แล้วเขามอบหมายให้ตำรวจชั้นผู้น้อยหรือว่าอาสาตำรวจเนี่ยหรือตำรวจอาสากูก็พูดไม่เป็นพูดไม่ถูกเข้าไปดูแลการตรวจฉี่ของคุณเนี่ยแล้วคุณมองไปไม่เห็นยอดที่เขามีบัตรป.2เนี่ยคุณตะโกนถามเลยไปแล้วยอดที่มีบัตรป.2 อยู่ไหนถ้าเขาบอกยอดไปนอนแล้วหรือไม่อยู่ไปไหนก็ไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งถ้วยเลยครับกลับไปเลยไม่ได้กฎหมายเขาบอกว่าต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานที่มีบัตรอย่างใกล้ชิดมึงอย่ามามั่วเข้าใจป่ะนี่กูสอนให้ประชาชนเข้าใจนะถามเลยตะโกนถามเลยยอดอยู่ไหนยอดที่มีบัตรป.ส.อยู่ไหนตอบว่ายอดไปนอนแล้วหรือกลับบ้านแล้วโยนแก้วเอที่เอแก้วกระดาษทิ้งแม่งไปเลยถ้าเกิดคุณสมยอมนะแต่ผมไม่ยอมถ้าไม่ใช่ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกตามที่เขาระบุไว้ตามประกาศคุณทำผิดกฎหมายคุณอย่ามาอ้างครับไม่ได้ถึงแม้ประกาศฉบับนี้นะเขานำสืบไปในชั้นศาลนะคุณตายอย่างเขียดเลยครับผิดหมดถ้าคุณก็อธิบายไม่สามารถอธิบายได้เลยตามมาตรา58ทับ1เนี่ยเข้าใจไว้ซะนะผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังหรือมึงคิดว่ากูพูดผิดมึงก็แล้วแต่นะก็มึงก็เสี่ยงดวงเอาแล้วกันสักวันหนึ่งมึงอาจจะไปอยู่ในเรือนจำก็ได้นะระวังให้ดีๆนี่เป็นการให้คำแนะนำนะถ้าคิดว่าผมไม่ได้เป็นศัตรูเลยกับใครเนี่ยแต่อยากให้คุณเนี่ยให้คุณศึกษากฎหมายกันบ้างนะให้คุณอ่านกันบ้างไม่ใช่เขาทำกันมายังไงกูก็ทำตามนั้นเอาเข้าไปวันนี้ผมก็ได้ให้ความรู้กับประชาชนในสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในชีวิตของท่านท่านไม่แน่ไม่นอนนะครับสิ่งพวกนี้มันอาจจะมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในตัวท่านมันอาจจะมียาบ้าโผล่ขึ้นมาในตัวท่านก็ได้แต่เกิดท่านได้เขาตรวจคนร่างกายอะไรเงี้ยหรือในรถอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างคนถูกยาบ้า700กว่าเม็ดที่ปราจีนบุรีก็เป็นบทเรียนอันสำคัญติดคุกถึง363วันแล้วคุณจะว่ามันไม่จริงลองเอาไปเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็คิดดูขอบคุณมากสวัสดีครับ